ครับครับมีเหรอครับผมเข้าใจว่าเป็น 50% นะพี่น้ำมันเริ่มไหลไปแล้วแบบเอานะมันไม่คืนแต่ถ้าฝนไม่ตกแบบนี้สักสองวันสามวันก็คิดว่าสองวันขับไม่ขับไม่ดูที่ไหนแกดูพอได้หมดโจ้มาถ่ายรูปไหนไม่ได้กินเหล้าเลยยังไม่เชิญกินเหล้าเนี่ยจากเมื่อตอนบ่ายที่ผมมาดูเนี่ยลดลงไปประมาณเกือบ20เซนแล้วนะครับซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วก็ได้รับรายงานจากทางท่านชนประธานจังหวัดว่าแนวโน้มก็คือลดลงไปประมาณชั่วโมงละ4เซนอย่างไรก็ตามเราก็ยังมีการตรวจสอบนะครับก่อนที่จะฟังรายงานเนี่ยก็ตรวจสอบไปที่ทางตอนเหนือที่จะมีน้ำไหลเข้ามาคือที่บริเวณอำเภอหนองสองห้องก็ได้รับการยืนยันจากท่านอำเภอว่าณขณะนี้บริเวณน้ำที่หนองสองห้องเนี่ยหนึ่งไม่มีฝนตกลงมาเพราะฉะนั้นโอกาสไม่มีน้ำที่จะเติมลงมานะครับสองในพื้นที่บ้านไผ่ซึ่งเป็นที่เกิดเหตุเองและบริเวณโดยรอบก็ไม่มีฝนตกลงมาไม่รู้อยู่ไหนไม่ใช่ประชาการบ้านไม่ใช่แต่เราคือเรารอตอนที่รอเตือนพายุเข้าแล้วคิดว่ามันจะท่วมหนักขนาดนี้ไหมไม่ค่ะไม่อย่างมากก็แค่นี้เองขอนแก่นมากี่ปีแล้วครับแม่เกิดที่ขอนแก่นแม่เกิดที่บ้านไผ่ด้วยมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเก็บจะร้อยปีลูก60ปีด้วยซ้ำ